บายดีท่านผู้ชมมีปัญหาเรื่องเทคนิคน้อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวมาเห็ดลงคลิปใหม่อีกตอนนี้ยังอยู่ท่าเรืออ่างศิลาแต่ว่าบ่มีเรือแล้วเดี๋ยวนี้มีแต่เป็นตลาดท่าเรือเด้อท่านผู้ชมเด้อเป็นตลาดท่าเรือเนาะนี่ท่านผู้ชมเบิ่งไปนี่ตลาดอยู่บ่ขัวมือนี่แหละพุ่นแคมน้ำพุ่นก็มีหลายวันนี้หลายบอลแล้วนี่พุ่นจัดให้เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยสำหรับท่องเที่ยวเนาะอยู่ทั่วโลกมาเราได้มาแบบเบิ่งแปลกๆแต่กี้คือเป็นท่าเรือแบบชาวบ้านชาวประมงเดี๋ยวนี้เรามากลายเป็นนั่นตลาดท่าเรือไปแล้วหน่อยนี่แหละครับสมนี้แบบนี้แหละเด้อสมเด้อทางศิลาหลักท่าเรืออ่างศิลาจอดรถตากแดดยืนดีก็จอดรถตากแดดทุกการนี่ใส่ฮอนเดียวจอดบนไอ้แกงยูบนนั่นแหละเขาเจ้ารอจะสิมาซื้อมันจะมีอันซื้อบ่มีอันซื้อก็ไปสิน่ะเราเนี่ยบ่มีบนกินใดอยู่นี่ใดให้เข้าใจเลยมันได้ของกินเลยนะมันมาเรียบร้อยเลยนั่งกินใส่นั่งกันก่อนแดดนี่น่ะไปช่องนั่งกินของทิธาอยู่นี้